นขับมาที่เห็นดีเลยอ้าวเจ๊นี่ขับมาเลยเหรอวันนี้จะพามาดู3ล้อมอเตอร์ไซค์3ล้อกูหาต้องนานละตุ๊กตุ๊กไม่เห็นมีเลยไม่ใช่ตุ๊กตุ๊กอ๋อมอเตอร์ไซค์ไอ้ตี้ตี้เหรอไม่ใช่ไหนล่ะมันเป็นรถไอเดียเลยครับรถสร้างนี่กูก็สร้างมาแล้วเนี่ยเนี่ยสร้างนี่สร้างสิเลยอันนี้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูเลยพาเจ๊อยู่อ่ะว่ามอเตอร์ไซค์ที่นำเสนอเนี้ยมันแปลกยังไงถ้าไม่แปลกจริงนี่มึงโดนด่านะผมให้ท่านชมด่าเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบอกเลยว่าเด็ดเด็ดแน่นอนภาพดูตุ๊กๆ3 ล้อตุ๊กหวยเนี่ยนะไม่เห็นมีเลยพี่เอ็กไหนวะเดี๋ยวต้องหาพี่กดนี่หาเขาว่าเจ้าของร้านไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอ๋อนึกว่าเจ้าของร้านไหนแค่3 ล้อวันไหนคะอ๋อตุ๊กตุ๊กเหรอคะไม่ชอบมีอ๋อโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครับอันนี้เหรอคะ3 ล้ออันนี้มีแค่2 ล้อโอ้โห2 ล้อแต่ใหญ่เท่า3 ล้อนี่รถหรืออะไรคะอันนี้ก็แนวคัสตอมสมัยยุค2000ต้นๆนี่ล้อผมนึกถังน้ำอันนี้360ยางหลังอันนี้ขับได้จริงหรือรถหลอกหลอกอันนี้ขับได้จริงขับไปทั่วเลยครับแม่ฮ่องสอนปายไปสากงสาแก้วเขาใหญ่ไปพวกไหนคือขับไปหรือยกไปขี่ไปคนเดียวไปเลยคนเดียวครับก็พี่ไม่ต้องบอกว่าให้ซ้อนแต่พี่ซ้อนแต่ผมรู้เลยพี่โขกรู้บอกอย่างนี้ไงซ้อนได้ยังไงแต่ซ้อนได้ถ้าเกิดอยากซ้อนซ้อนด้วยนี่สไตล์อเมริกาครับใช่ครับต้องนั่งสวยกันถูกต้องครับเดี๋ยวอันนี้ขับได้จริงอ่ะครับขับได้จริงครับอันนี้นี่ทำมากี่ปีแล้วอันนี้ทำมาประมาณ13 ปีที่แล้วมันยังเกิดในวงการหรือยังเพิ่งเกิดประมาณ5 ขวบแล้วแล้วหลังล้อหลังนี่ก็เห็นแล้วก็อึ้งอ่ะนี่เหมือนล้อรถยนต์มาไม่ใช่หรออันนี้เป็นล้อรถมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือพวกฮาร์เลย์ก็ใช้กันไซส์ใหญ่ที่สุดของมอเตอร์ไซค์แล้วจริงเหรอใช่ครับฮาร์เลย์ก็ใช้กันอ๋อโดยส่วนใหญ่ฮาร์เลย์ใช้แบบนี้เหรอเพราะถ้าเป็นยางรถยนต์อ่ะหน้ามันจะตัดตรงใช่มันจะไม่มีโค้งนะคะรถมาใส่จากโค้งพอมีความรู้กับเขาเหมือนกันนี่แหละแล้วก็โง่สวยแล้วตุ๊กตุ๊กที่พี่ให้ผมมาดูมันอยู่ไม่ใช่ตุ๊กตุ๊กเขาเรียกว่าบิ๊กของบิ๊กไบค์อ๋อบิ๊กไบค์ครับบิ๊กไบค์ก็เป็นสุดลองครับเอาไม่ใช่ไม่ใช่สุดลองอันนั้นเซเว่นดิผมเป็นสปอนเซอร์แบบก็มันเป็นยังไงพี่พาผมไปชมอ่ะโอเคครับผมเชิญครับดีครับไหนๆบุกมาถึงลังครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยครับนี่ครับพี่กดครับผมใช่ครับแนะนำตัวเลยค่ะผมกดครับเป็นเจ้าของร้านก๊อตกาลาดครับผมกดครับมันมาได้ยังไงร้านก๊อตกาลาดก็คือว่าผมชื่อกดเนี่ยครับแต่คือเวลาเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็เขียนได้หลากหลายไม่ว่าจะ K ไม่ว่าจะ G อะไรเงี้ยก็เลยผมก็เลยไปเจอคำหนึ่งคือคำว่าก๊อตด้วยครับแล้วผมอยากให้โรงรถเนี่ยมันมีคอนเซปต์เหมือนโรงรถพระเจ้าก็คือกลายเป็นก๊อตกาลาดก็คือโรงรถของพระเจ้าแล้วสำหรับโปรเจกต์ที่จะสร้างคันนี้ขึ้นมามันมาได้ยังไงถึงโอเคก็คือผมเนี่ยก็โตมากับยุคที่เป็นอินวอยซ์รถนำเข้าจากญี่ปุ่นมาจดประกอบมาอะไรอย่างนี้รถเสร็จแล้วก็พอเราขี่รถอินวอยซ์ที่นำเข้ามาสักพักเราก็จะเจอกลุ่มพี่ๆที่แบบว่ามีรถที่เป็นของตัวเองเลยเฮ้ยรถยี่รุ่นอะไรวะเนี่ยคือไม่เคยเจอมาก่อนเป็นรถสร้างใช่เป็นคัสตอมเลยเราก็เลยแบบสึกเฮ้ยเราก็อยากจะมี
ตัวตนแบบนั้นบ้างที่ลงว่าคัสตอมในประเทศไทยยังถือว่าน้อยใช่ครับพวกอเมริกาพวกอะไรเขาถูกต้องเราก็จะได้รับอิทธิพลมาจากทางนั้นครับแล้วยังไงถึงทำตัวนี้ขึ้นมาก็คือตอนนั้นมันเป็นแนวช็อปเปอร์ก็ทำแนวช็อปเปอร์แต่ตอนนี้เมื่อ13เป็นแนวช็อปเปอร์เพราะทุกคนจะขี่ฮาร์เลย์ขี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเด็กใหม่ๆเข้ามาในวงการมอเตอร์ไซค์กันเยอะมากมีรถออกมาหลากหลายรุ่นมากเราคิดว่าเฮ้ยมันก็ควรจะต้องมีรถที่แบบเข้าร่วมแบบซีนเขาได้ด้วยก็คือเป็นแนวสปอร์ตเราก็เลยคิดว่ามันควรจะมีสปอร์ตที่แบบบิ๊กของบิ๊กอีกทีก็เลยชอบความแตกต่างถูกต้องครับคือแบบยังมีเอกลักษณ์ยังมีความเป็นตัวตนของเราว่าเราชอบแนวไหนอะไรอย่างงี้ครับแล้วพี่คิดสร้างคันนี้มาผมอยากรู้ว่ามันใช้งานได้จริงไหมมันใช้งานได้จริงครับก็คือว่า อย่างที่เราเห็นตอนนี้คือผมอะดีไซน์แล้วก็ขึ้นงานมาแล้วเพื่อทำการทดสอบก่อนว่าทุกหลักการที่เราคิดที่เราออกแบบเนี่ยมันทำงานได้อย่างที่เราคิดไหมก็คือก็บอกเลยว่ามันยังไม่ใช่โมเดลจริงใช่ครับเป็นต้นแบบใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับมันเป็นคิดเลยว่าวาดแบบโครงสร้างก่อนออกแบบในคอมพิวเตอร์ครับของผมมันมาคือผมมาสายนี้แล้วใส่วิศวกรรมผมก็จะมีโปรแกรมออกแบบของผมที่สามารถที่จะไม่ว่าจะดูการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ต่างๆของมันได้เลยแล้วพอเราทำงานจริงออกมาเนี่ยเราก็จะมาทดสอบหลักการที่เราคิดอีกทีหนึ่งบนพื้นฐานของวิศวกรรมแล้วทำไมถึงเอาเครื่องยนต์ของรถยนต์มาใช้กับรถมอเตอร์ไซค์อันดับแรกนะครับคืออย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วคือมันต้องเป็นบิ๊กของบิ๊กไงครับมันไม่มีอะไรบิ๊กกว่านี้ละในตอนนี้นะถ้ามีตัวก็เป็นพวก V12 ซึ่งผมมองว่ามันเยอะเกินที่ใช่ใช่แต่ผมก็มานั่งอยู่ ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีคนสนใจก็จัดให้ได้ก็คือหยิบใช้สอยของใกล้ๆถูกต้องของเหลือมาประกอบก่อนคือไม่ใช่ครับเราวางเลยเอาไว้เลยว่าเราอยากได้อะไรเช่นเครื่องยนต์เนี่ยเราฟิกเลยว่าอยากได้เป็น V8 เครื่องยนต์ V8 เนี่ยครับ1 UZ มันอยู่ในรถของอะไรอ่ะก็จะมีในรถพวกเค้าเรียกอะไร Land Cruiser พวกพาโดพวกอะไรที่เป็นรถ SUV แบบว่าตัวใหญ่ๆตัวใหญ่น้ำหนักบอดี้เยอะเข้าใช่ใช่ลุยใช่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 ท้องเยอะท้องมหาศาลครับถ้าเครื่อง V8 ตัวนี้ครับผมร้อยกว่าแล้วตอนนี้เดิม280แรงครับทำไมถึง V อันดับแรกคือเสียงอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเสียง V มันไม่มีอะไรเล้าเกิน V ละเป็นสไตล์ของพวกสไปเดอร์แมนใช่V8 คือมันไม่มีอะไรเสียงมันไม่มีอะไรเกินนี้อยู่แล้วจะมาใช้พวก SR4 สูบไม่ได้มันไม่หวานมันต้องแบบคร่ำไปเลยคร่ำไปเลยครับคือเอาเสียงขู่ก็1เสียงมา2คาแรคเตอร์บึบมาแบบทรงพลังมาเลย V มาเลยใช่ไหมคือต้องมาถึกๆถูกต้องครับถูกต้องติ๋มๆไม่ได้มันไอดอลอะไรมาก่อนว่าถึงมาเป็นเครื่องนี้ก็เมืองนอกทำกันเยอะนะผมเห็นว่าเมืองนอกทำกันเยอะแต่มันจะมีอยู่2รูปแบบคือทำเพื่อจะใช้งานแบบคีย์ทั่วไปแต่ผมมุ่งเป้าไปที่ของการทำใช้งานจริงเลยแบบว่าอาจจะไปลงสนามแข่งแล้วก็ขับไปกินกาแฟขับไปกินข้าวได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอีกหน่อยเรื่องทะเบียนก็จะต้องถูกต้องก็คือว่าผมจะทำการขอทะเบียนมีหลักวิศวกรรมรองรับทุกอย่างทำเรื่องขอจดทะเบียนอย่างถูกต้องต้องมีใบรับรองจากวิศวะใช่ครับต้องมีใบกวมีเซ็นวิศทางนี้อยู่แล้วใช่ไม่ยากอยู่แล้วตรงนี้ไม่ยากครับที่ยากอะดิแล้วบางคนเห็นอุ้ยเอาเครื่อง V8 มาจะมันจะประยุงไหวเหรอมันหนักไหมพี่คือเรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการดีไซน์ครับผมเราสามารถดีไซน์รถที่หนักให้เบาได้ด้วยการกำหนดค่า CG ให้ต่ำๆไว้CG คือจุดศูนย์ทวงมวลคือเซนเตอร์ของน้ำหนักทั้งหมดของก้อนนี้มันอยู่ตรงไหนก็คือถ้ามันยิ่งมันอยู่ต่ำเราก็ยิ่งรับภาระมันน้อยไม่ให้มันสูงมากใช่แรงอยู่พื้นอยู่ที่ล้อใช่ถูกต้องก็คือว่าถ้าเรามองภาพล้อมันจะเป็นมีเซนเตอร์ของล้อใช่ไหมครับถ้า CG เราต่ำกว่าล้อแสดงว่ามันแขวนอยู่บนล้อแต่ถ้ามันสูงกว่าล้อแสดงว่าเราเป็นคนรับมันนั่นถูกต้องหลักการล้วนใช่ครับทุกอย่างจะสร้างขึ้นมาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเอามาไม่ใช่ครับคือเราต้องเก็บข้อมูลก่อนอย่างถามว่าเครื่องตัวนี้จะวางตัวท้ายอะไรดี
ที่มันจะแมทกับเครื่องยนต์อะไรเงี้ยจะเอาเบรกอะไรดีอะไรเงี้ยพอมาเครื่องปุ๊บเครื่องนี้เป็นสแตนดาร์ดใช่ครับตอนนี้สแตนดาร์ดทุกอย่างเดิมระบบเกียร์พี่ยังเป็นของเดิมอยู่เดิมหมดเป็นออโต้เดิมหมดเลยครับเป็นออโต้ก็คือเข้าเกียร์ทีเดียวทีเดียวแล้วก็บิดแล้วก็งัดว่างแล้วก็งัดอีกทีก็ถอยหลังออโต้กดใช่ถูกต้องครับมิกเกียร์ถอยหลังมิกเกียร์ถอยหลังด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราเผื่อเราจะเลี้ยวลงไปในเนินแล้วเราจะขึ้นมันมาไม่ได้รถบิ๊กไบค์ใหญ่ถูกต้องถูกต้องต้องมีเกียร์ถูกต้องโกวิ่งโกวิ่งจะมีนะเพื่อที่จะพาตัวเองขึ้นมาจากเนินอะไรเงี้ยครับแล้วระบบคนท้ายหลังนี่มองว่าเป็นงานสร้างล้วนครับก็คือจะเรียกว่าเป็นชุดสวิงอาร์มหลังถ้าในรถมอไซเรียกว่าสวิงอาร์มใช่ครับสวิงอาร์มหลังวิงงานนี้เราสร้างใหม่หมดเลยสร้างใหม่หมดเลยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์แล้วสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยงานตัดเลเซอร์คำนวณแล้วคำนวณน้ำหนักอ่ะใช่ครับก็มีการคำนวณมีการไฟนอลอีลิเมนต์ก็คือการทดสอบในคอมพิวเตอร์ว่ามันรับแรงได้เท่าไหร่จุดที่มันมีวิกฤตตรงไหนคือจุดที่มันจะเกิดความเสียหายถ้าเกิดมันจะหักถูกต้องครับถูกต้องครับคือทุกอย่างมีตัวเลขถูกต้องครับทุกอย่างมีตัวเลขไม่ใช่ว่าใส่ก่อนแสมก่อนคือทุกอย่างเนี้ยอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วออกมาเป็นตัวจริงคืองานเราตัดเลเซอร์ชิ้นส่วนเราจะตัดเลเซอร์ขึ้นมาเป็นหลักๆว่าไอ้นี่น้ำหนักเท่านี้ใช่ผสมกันแล้วมันจะถ่วงน้ำหนักถูกต้องมีการคำนวณโมเมนต์การรับน้ำหนักรวมถึงจุดศูนย์ถ่วงต่างๆของรถด้วยเหล็กตอนเนี้ยคือผมยังใช้เหล็กเป็นเหล็กเพื่อที่จะทำขึ้นโครงสร้างก่อนพอชิ้นงานจริงเนี่ยอาจจะเป็นอลูมิเนียมถูกต้องครับอันนี้คือเราต้องการที่จะวางตำแหน่งตามที่เราออกแบบไว้และทดสอบมันก่อนหลังจากที่ทดสอบผ่านแล้วเนี่ยเราถึงจะทำพาร์ทที่เป็น CNC เชื่อมแบบอลูมิเนียมเรื่องลดน้ำหนักแล้วถูกต้องครับถูกต้องจะเป็นคาร์บอนใช่ไหมเป็นส่วนไหนถูกต้องอันนั้นเป็นเรื่องของฟังก์ชันแล้วแบบว่าหลายคนแล้วมันเลี้ยวได้ไหมเลี้ยวได้ครับไม่ใช่ว่าจอดเท่ๆหักตรงหลักการเลี้ยวหลักการเลี้ยวก็ก็จะล้มทับหนูก็จะเหมือนเดิมครับหลักการเลี้ยวก็ทั่วไปครับคือการที่มันมีล้อหน้าใหญ่เนี่ยทำให้ฟิกชันในล้อก็เยอะแสดงว่าควรจะเคลื่อนที่เหมือนรถยนต์อ่ะที่เราขับไปได้เมื่อกี้ไม่เมื่อยเวลาขับอ๋อมันเป็นท่าที่ควรจะรับสรีระนี่คือคำนวณแล้วถูกต้องไม่คือว่าเราจะคอนโทรลมันได้ง่ายในรถที่มีกำลังขนาดเนี้ยเราขับไปไกลมันจะไม่เมื่อยเหรออันนั้นก็เป็นความชอบถ้าเราอยากจะไปไกลผมว่ามันก็แฮปปี้อ่ะมีความสุขเหมือนเราขับซุปใช่ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นแทนเขินฮาเลย์ก็ได้แต่มันไม่เหมาะเพราะว่าคือเครื่องยนต์มันคือถ้าเราท่านี้เราจะแบบแรงม้าแรงที่เรากดรถการคอนโทรลรถมันจะยากแต่ถ้าเรากอดมันไว้มันก็ติดอยู่กับเราเราจะไปไหนมันก็จะไปกับเราซึ่งนะซีเนี่ยนี่สำคัญคือตอนช่วงโยกครับไอ้โชคตัวหลังที่โยกเนี่ยมันมีเพื่ออะไรครับก็คือถ้าเราพูดถึงมอเตอร์ไซค์มันต้องเข้าโค้งได้คือรถต้องเอียงองศาได้ใช่รถต้องเอียงองศาได้นี่คือการเข้าโค้งอ๋อถ้าเกิดโค้งปึ๊บมัวแต่หน้าตรงมันก็ขืนไม่ได้ครับอันนั้นคือมันจะคว่ำไปทางนู้นเหมือนรถ ATV อ่ะถ้าเราเลี้ยวแบบมันจะคว่ำแต่นี้มันก็คือเป็นการเลี้ยวเข้าโค้งไปตามเขาเรียกอะไรแรงเวียงหนีศูนย์ของโค้งนั้นถ้าเราไม่มีการเอียงเนี่ยไม่มีทางที่เราจะเข้าโค้งแบบความเร็วสูงได้เลยก็เลยมันต้องมีหลักการที่จะรับภาระในการเอียงต่างๆแล้วสำหรับระบบช่วงหน้าพี่อันนี้เห็นต่อมาเป็นเรียกระบบเป็นยังไงพี่คือด้วยการที่ว่าตัวเครื่องอ่ะเขายาวใช่ไหมเราก็เลยต้องมีลิงก์ในการที่จะส่งการคอนโทรลไปที่ข้างหน้าใช่ส่วนในเรื่องของตัวรับก็คือชุดชกหน้าก็ผมมองว่าตอนนี้เราดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้มันดูแบบว่าล้ำไปก่อนคือเดี๋ยวเราจะปรับจูนอีกครั้งหนึ่งในตอนที่เราเทสความเร็วคือนี่เป็นเบสิกเบื้องต้นถูกต้องไม่ผ่านการมอดิฟายใช่มันอาจจะเปลี่ยนภาษาระหว่างรถยนต์ถูกต้องเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโชคเองที่แบบเราใช้ก็ยังเป็นแบบของที่จับซื้อมาได้ง่ายๆแต่ถึงเวลาจริงเราจะเซตเวลาที่เราจะลงสนามจริงๆเราจะเซตแล้วก็เอาข้อมูลตัวนี้มาคำนวณหาโชคกันอีกทีอันนี้โชคนี่เป็นเทียบมาใช้ได้มันเป็นโชคของรุ่นอะไรเป็นโชคเดียวของรถมอเตอร์ไซค์ไม่รุ่นไม่รู้อ่ะรุ่นมันก็ได้หมดได้หมดใช่ก็คือเราดูที่ค่า K คือการรับน้ำหนักของโชคเป็นตัวหลักที่เราจะเอามาใช้2คือความยาวเพราะว่าเราคำนวณเรื่องของสโตกในการทำงานมาแล้วเราก็จะหาโชคที่มันรองรับตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้ครับไม่ได้คำนึงว่าจะเป็นรุ่นไหนใช่เพราะว่าเรายังไม่มันต้องปรับจูนนะครับเหมือนเวลาเราทั้งหลังก็เหมือนกันครับข้างหลังมีโชคของอะไรใช้ได้เอามา
ช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเซตกันอีกทีนึงแต่มันก็จะเป็นมาตรฐานคือหมายความว่ามันชกก็จะมีที่เป็นตรงรุ่นอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งมันจะเป็นเรื่องของยี่ห้อไหนก็เดี๋ยวตามมาอีกทีเผื่อมีสปอนเซอร์ใจดีมาสนับสนุนเราชอบอะไรอย่างเงี้ยสปอนเซอร์ครับขอเถอะครับไอเดียคนไทยเดี๋ยวเรามาร่วมแบบทำอะไรที่มันเจ๋งๆกันนะมันเพราะว่ามันน่าจะผมว่าเพื่อนๆหลายคนสงสัยแล้วระบบเบรกโอเคมันจะทำงานยังไงเอาอยู่เหรอตอนนี้เบรกหลังเป็นชุดเบรกของ R32นิสสันถูกต้องครับเป็นหลังของก็คือรถหนักตัน6ยังเบรกได้ยังเบรกอยู่อันนี้400โลถ้าเป็นรถยนต์อ่ะมันมอปั๊มมอลมครับใช่ครับพี่ทำการปรับเปลี่ยนยังไงตรงนี้อธิบายให้หน่อยเราใช้แม่ปั๊มบนส่งกำลังไปกดแม่ปั๊มล่างอีกทีหนึ่งก็คือเป็นการทดแรงไปแล้ว1รอบก็คือเท่ากับมีแม่ปั๊ม2ตัวถูกต้องครับเอาให้มันค่อยๆส่งแรงดันไปใช่ครับก็เหมือนที่เราเหยียบผ่านไอ้ตัวแป้นเบรกมันก็จะมีลิงก์ซึ่งจะเป็นการทดกำลังให้เราเอาตัวเล็กตัวใหญ่ใช่ครับแล้วให้ตัวใหญ่ทำงานเต็มที่ถูกต้องครับถูกต้องเพราะถ้าเกิดจะต่อเอาตัวใหญ่เลยก็ไม่มีแรงบีบแกถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าคือกำลังตรงนี้เรามันไม่เยอะเหมือนที่เราใช้เท้าเบรกนะครับคือใช้ทั้งของมอเตอร์ไซค์มาผสมกันใช่ใช่ใช่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ต่อโกบสายเข้าปั๊มรถยนต์ใช่ครับโดยเบรกหลังเช่นของ R32ใช่ครับทั้งเซตเลยทั้งเบรกทั้งจานทั้งอันนี้เป็นยางรถยนต์ใช่ไหมพี่ตอนนี้เป็นยางหลังอาจจะเป็นยางรถยนต์เพราะว่ายางหลังจะขนานกับพื้นอยู่แล้วแต่ยางหน้าเนี่ยจะต้องโค้งเพื่อให้หนักผัดเยอะถูกเพื่อเราจะเทโค้งไงไม่ยางหลังพี่ถูกต้องครับถูกต้องใช่ถ้าเกิดไปลงสนามก็คงจะต้องเปลี่ยนเป็นอีกยางอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราเซตมาเพื่อจะแบบเอามาวิ่งเทสดูก่อนดูคาแรคเตอร์ของรถก่อนคันนี้ผมคงอยากรู้อะว่าตัวรถแบบมันหนักแค่ไหนตอนนี้ไม่แบบนั่งคออะไรเงี้ยขาประคองรถแบบมันหนักไหมลองได้ครับประมาณผู้หญิงเอาอยู่ไหมผู้หญิงเอาอยู่ครับอย่างที่เราเห็นว่าจะมีโช๊คตัวนี้เป็นตัวช่วยอันนี้ก็คือว่าคือพูดง่ายๆว่ามันก็ทำงานเหมือนปีกนกเลยปีกนกเนี่ยมันก็ต้องมีการมีโช๊คมาแอปตอบมันตัวนี้ก็เหมือนกันเจ๊ลองเจ๊ลองไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเฮียดูดิเฮียคอมเหมือนคอมไม่ได้เลยอ่ะท่านผู้ชมครับดูครับเอ๊ะคอมนี่ครับมันเอามาหมีขี่มอเตอร์ไซค์ได้ครับเฮียโอ้ฉันบอกแข่งคุณตั้งคือมันต้องอยู่ที่สรีระถูกต้องถูกต้องอันนี้มันคือรถที่ดีไซน์มาสำหรับผมมันก็เลยจะเป็นครับอันนี้ถังน้ำมันทางน้ำมันใช่ครับให้เล็กกว่านี้ได้ไหมก็เดี๋ยวมันจะไม่เพียงพอในการขับขี่ครับอันนี้ก็คือเราทำให้มันเล็กที่สุดแล้วคือตอนนี้ประมาณสัก15ลิตรครับประมาณนั้นแต่เดี๋ยวผมว่ามันไม่หนักนะเพราะว่าคนแบบขาคงไม่ถึงมือมันแต่บางคนอุ้ยเครื่องยนต์ต้องมี300โลจะขับยังไงบ้าป่ะนี่ติดคออยู่ขามันถึงปลายเท้าเหมือนกันพี่ใช่แล้วผมสูง171นะแต่รถโยกได้นะให้กูสูง150กว่าไปบางคนเขาอุ้ยเครื่องแขวนไว้เวลาผมยกเครื่องรถลงจากรถทีอย่างเช่นหน้าล้อใช้ลอกเลยใช่รถจะอยู่ไงคำถามเดียวที่ผมถามคือผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะเบานี่เป็นเรื่องของ CG ครับก็คุยกับพี่เขาสั่งการเขาโอเคือรถเนี่ยไม่ยืนไม่ได้หรอกโยกเป็นแข่งเปรูปเลยใช่ครับถ้าเกิดไม่ปลายขาดิไม่มีแรงเลยถ้าคำนวณตัวนี้ไม่ดีก็คือความก็คือความไปเลยเอาไม่อยู่เหมือนที่รถล้มก็คือล้มเลยเขาบอกอุ้ยเครื่องกลหนัก200โลแล้วจะเอาขาพยุงไหวเหรอเกือบพี่ฟังอะไรฮะพี่เคยนะยังครับยังโหก็เพิ่งขับไปทำท่อมาครั้งเดียวอ๋อนี่คือขับได้แล้ววิ่งใช่ครับวันนี้ที่ยังไม่ได้ขับเพราะว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบคือตอนนี้เหลืออย่างเดียวที่ผมกำลังจะทำคือเซตระบบเบรกที่ถ้าขับอ่ะสมควรที่ยกสนามเพราะว่าถนนมันแล้วเขาบอกว่าเราจะขับแข่งอยากรู้มีคู่แข่งปะวะพี่ไม่ถามอ่ะใครแข่งกับพี่เดี๋ยวมีผมว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวถ้าเทปนี้ออกไปผมว่ามีคนมาแจมกันจะเป็นรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งที่จะมีในสนามก็สมมติก็เป็น
ป็นพวกท็อปมอเตอร์ไซค์โอเพ่นมอเตอร์ไซค์โอเพ่นมาที่บ้านเราเอาละครับโอเคมันก็เป็นกลิ่นท็อปฟิลอ่ะก็ท็อปฟิลเป็นพวกก็เมื่อก่อนเราไม่มีหน้ายาววันนี้เราก็มีหน้ายาวมันคืออีกขั้นการพัฒนาซึ่งเมืองนอกเขาก็มีที่เป็นแบบมอไซค์แดกวิ่งกัน6วิอะไรเนี่ยจ็อบเดินวิ่งกันนะเมืองนอกเขาวิ่งกัน4วิ8วินั่นเลยครับความเร็ว300กว่านั่นแหละครับก็เครื่องยนต์แต่เป็นอีกบล็อกนึงใช่800แรงม้าอันนี้กี่ร้อยแรงม้าแล้วคะเดิมๆมันก็300 280ตอนนี้ใช่ครับนี่อนาคตก็จะเป็นออกท่อออกเรือนคาดว่าเครื่องจะ modify เพิ่มขึ้นจะใส่กล่องใช่กล่องใส่อะไรเพิ่มไปอีกครับแต่ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกคือเราจะดูคาแรคเตอร์รถก่อนก็คือไปลองขับดูไปลองเทสดูอย่างท่อเนี่ยก็จะมี2เซตนะเซตสนามกับเซตถนนอันนั้นคือเซตถนนแล้วถ้าสนามจะเป็นท่อตั้งสนามก็จะโล่งๆเลยคือบอกว่าออกกันแบบอันนี้จะมีไส้นะออกตรงนี้หรือว่าออกเป็นวีวีเลยครับเพราะเราสั้นๆเลยใช่เราจะได้เห็นฟิลนั้นเลยก็เปลี่ยนเทสเปลี่ยนอะไรหมดใช่ครับก็บอกนิดเดียวคนขับครับหน้าไหม้ไอ้ตัวท่อออกเขามีชุดกันไฟใช่ครับเลยนี่สุดท้ายหลายคนอยากรู้มันตายได้จริงเหรอฟังเสียงกันดีกว่าโม้หรือเปล่าเราต้องเข้าใจว่าวันที่เราเกิดไอ้แบบเรามียานพาหนะลำแรกก็คือเราก็มีเครื่องยนต์ตัวเล็กใช่ไหมมันควรจะพัฒนาไปเรื่อยๆผมก็มองว่าอย่างนั้นเหมือนกันเราเคยมีมอไซค์ที่เป็นเครื่องยนต์พันซีซีแล้วเราก็ควรจะมีที่มันพัฒนาขึ้นมาอีกผมก็เลยมองว่าให้มันเป็นแรงบันดาลใจดีกว่าครับแล้วถ้าเผื่อแบบมีลูกค้ามาครับผมหูเหล็กมันธรรมดาเป็นวัสดุอลูมิเนียมไทเทเนียมได้หมดตามสั่งเลยครับก็อยู่ที่งบใช่ครับอยู่ที่งบก็สเปคไหนจะเป็นไทเทเนียมจะแพงขึ้นถูกต้องครับเป็นอลูมิเนียมเป็นงานแมชชีนจัดไปหล่อเลยอย่าได้เป็นเหมือนอเมริกาเป็นครับรถที่เขาแข่งในอเมริกาแบบนอนขับนี้เลยเป็นเครื่อง V8 อ่ะครับก็อันนี้ผมมองเป็น2ส่วนนะคือส่วนที่แบบเราจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามันจดทะเบียนด้วยถูกต้องครับก็คือเราก็สามารถที่จะขอทำจดทะเบียนตามจดทะเบียนให้เลยตามกฎหมายเพราะว่าถ้าเกิดพี่ไม่ขอให้ก็มีโอกาสได้ทำแน่นอนถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เรามองถึงขั้นนั้นเราไม่ได้มองแค่ว่าเอามาทำแล้วก็จบแค่นั้นไม่ใช่แล้วอย่างนั้นจดทะเบียนอ่ะคือผมกลับไปไหนนี่หล่ออ่ะตรงนั้นแหละซึ่งผมขอเป็นเฟสสองก่อนอันดับแรกคือในเรื่องของบอดี้รถก่อนถ้าเกิดเราต้องการสเปคแบบว่าเทพเลยออกแบบงานแมชชีนพาร์ทเป็นแบบของใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมีเฟรมมีอะไรใหม่หมดกริปเดินสายเรียบร้อยคุณจะมีรถที่เป็นสไตล์คุณในราคาไม่เกิน 500,000 บาทคัสตอมเนี่ยใช่ครับผมที่มีราคาเกือบแสนนะใช่เครื่องทั้งดีเซลเบนซินเราทำอะไรได้หมดโอ้อีหน่อยคงมีครับใช่ปันดำเลยปันดำอะไรกองแต่งซิ่งใช่คือผมสามารถที่จะทำทุกอย่างที่อยากให้ได้คือแบบแต่เราจัดได้หมดครับเราสามารถสร้างขึ้นมาให้มันเป็นสิ่งของที่เราต้องการได้จริงๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยไอโครงการอย่างเงี้ยเคยมีทำไหมมีครับก็คือว่าผมจบมาด้วยโปรเจกต์ทำรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันครับด้วยเริ่มแรกใช่แต่โปรเจกต์ประหยัดมันได้ไหมอันนั้นผมมองว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะองค์ความรู้ที่ควรจะมีแหละหรือมันง่ายไปมันไม่ง่ายครับแต่ผมมองว่าผมไม่ได้ไปมุ่งเน้นทางด้านนั้นใช่ที่สายเผาผลาญผมเขาเรียกอะไรผมอยากได้สมรรถนะอะไรอย่างนี้แบบว่าใช่ถูกต้องอยากฟังเสียงหวานได้ฟังเสียงร่มเลยนะตอนนี้แหละครับก็เติมพวก91ทั่วไปครับตอนนี้อ๋อ91 95ปกใช่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 ยังไม่ได้ไปโฟกัสตรงนี้ครับกินน้ำมันไหมเคยอย่าอ๋อยังไม่ยังไม่ได้วิ่งครับก็คือถ้าเกิดเป็นสแตนดาร์ดเลยเนี่ยผมว่ามันก็มี
5-6 โลลิตรเป็นไงที่เอาฟังเสียงอันนี้โคตรหล่อเลยแม่งขับไปไหนแล้วเนี่ยคนมองเครื่องนี้มันเคยอยู่ในรถของดิฟ1116D8ผมว่าหอมมากถ้าฟังดีๆนะหลับตาฟังนะคนต้องคิดถึงไอ้นี่แหละพี่ดองโดมินิกเพราะว่าเป็นบล็อก V8 เหมือนกันนะเฮ้ยดอมมาแล้วพอมาปุ๊บน้ำตาบอกอะไรเนี่ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ดีกว่าอีกหนึ่งธุรกิจครับเมื่อกี้ที่เว็บขับมาทำไมเอาหยิบหน่อยหยิบหน่อยทำไมใส่สายพานเบอร์งงแล้วก็เปลี่ยนคนฝากหน่อยครับอันนี้คืออะไรคะอ่ะโอเคอันนี้คือชุดทรงกำลังประสิทธิภาพสูงคาร์บอนเชนก็เราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยในเอเชียที่ทำมันขึ้นมาคาร์บอนเชนคาร์บอนเชนแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยโดยปกติมีส่วนผสมของคาร์บอนคือเป็นคาร์บอนจะเป็นยางกับผ้าใบใช่แล้วทำไมอันนี้มันแข็งไอ้ตัวนี้เป็นสุดๆเลยครับนี่คือเป็นชุดส่งกำลังที่มีอัตราการส่งกำลังได้ถึง 98% นั่นหมายความว่าถ้าเรามีกำลัง 100% เราจะสูญเสียแค่ 2% ในระบบแค่นั้นเองพี่เขาออกแบบมางานเขาคิดมาแล้วว่ามิโซ่สเตอร์โอเคจะไปเปลี่ยนทำไมอันนี้คือเหมาะสำหรับรถออโตเมติกแล้วมันคนละหลักการการผมขยายความนิดนึงคือผมเองเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเยอะแล้วก็เจอปัญหานี้คือผมต้องมาตั้งโซ่หยอดน้ำมันเสียงก็ดังฝนตกก็ต้องแบบมันเกิดสนิมอะไรเงี้ยผมก็ไปดูว่าเอ้าแล้วฮาร์เลย์ทำไมเขาไม่ใช้โซ่ล่ะถูกต้องครับถูกต้องครับฮาร์เลย์เขาไม่ใช้โซ่ทีนี้ว่าไอสิ่งที่ฮาร์เลย์ใส่เนี่ยมูลค่าประมาณ 40,000 บาทชุดหนึ่ง 40,000 บาทถามว่าทำไมรถเล็กถึงไม่ได้ใช้เพราะว่าอะไรมันแพงกว่าฮาร์เลย์มันแพงกว่ารถเลยนั่นคือสิ่งที่ว่าเราได้ใช้โซ่ไงครับแล้วพี่คิดยังไงพี่จะจับรถที่เป็นโซ่ใช้ระบบสายพานโอเคก็คือว่ามันคือโซ่เนี่ยคือเป็นระบบส่งกำลังสายพานก็เป็นระบบส่งกำลังรูปแบบหนึ่งเหมือนกันคือทีนี้สายพานมันก็จะมี2แบบเป็นแบบฟิกชันเบลก็คือว่าล่องวีอันนั้นคือที่มีชามมีอะไรออโตเมติกอันนั้นก็คือมีการฟรีได้โดนน้ำไม่ได้โดนน้ำมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคาร์บอนเชนนี่คือเป็นแบบของฮาร์เลย์ซึ่งโดนน้ำได้โดนน้ำมันได้แบบอัตรากระชากยกล้ออะไรได้เหมือนกันหมดทุกอย่างคือฮาร์เลย์ก็ใช้คาร์บอนเหมือนกันใช่ครับฮาร์เลย์คาร์บอนเหมือนกัน40,000นะชุดนึง อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับ CC รถครับตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นเปิดตัวเลยตอนนี้ก็คือว่าเราขายไปในเพจของเราแต่ยังไม่ได้มีการโปรโมทอะไรไปมากมายเพราะว่าเราผลิตไม่ทันตอนนี้เราผลิตไม่ทันแล้วอย่างน้องๆอ่ะครับเฮ้ยแล้วตาโทษแต่รถผมเวฟผมไล่สเตอร์มา14 15 32แล้วพี่มีอัตราโทษเหมือนของผมป่ะเหมือนเลยครับเพี้ยนไหมไม่มีเพี้ยนของเรานี่ละเอียดมากเพราะว่าเรามีฟันเล็กๆใช่ไหมครับครับซึ่งมันสามารถคำนวณได้ละเอียดกว่าอย่างเช่น14 32ก็คืออัตราโทษ 3.0 ผมก็สามารถ 3.0 ได้แต่อยากได้ 3.12 ไหมอยากได้ 3.18 ไหมใช่สั่งได้ไม่แล้วแต่มิเตอร์ก็คือมันเราจะดูที่อัตราทดหน้าต่อหลังไดมิเตอร์ไม่เกี่ยวคือถ้าใหญ่ก็ใหญ่ทั้งคู่เล็กก็เล็กทั้งคู่ขึ้นอยู่ไดมิเตอร์ที่ปล่อยใช่ถูกต้องเอามาหารกันจบถูกต้องครับนั่นคือหลักการคำนวณ1นี่คือเท่ากันเลย1ต่อ1ใช่1ต่อ1ก็คือเท่ากันเลยเท่ากันเลยใช่แล้วครับทำรุ่นไหมหรือว่าไงคะใช่ครับเราทำตั้งแต่100cc จนถึง 1200cc ตอนนี้เอาตอนนี้ที่ทำแล้วอ่ะมีอะไรบ้างตอนนี้ที่เราทำแล้วเนี่ยครับก็จะมีรถลูกค้าก็จะเป็นที่เราขายดีมากแต่ตอนนี้ก็เป็นพวก CB150R ใช่เวฟมีแล้วใช่เวฟ125ประวานอะไรเงี้ยมีแล้วแล้วก็จะมี CBR150i Sobico ก็มี2ตอนจะมีแท้300มี CB 300มีรีเบล300คือตอนนี้เราถึงรุ่น300cc ที่เราทำถึงแล้วโปรเจกต์ล่าสุดว่องมาไวๆมามังคีใช่ครับใกล้แล้วมังคีเพราะว่าตอนนี้เขารีเควสกันมาเยอะโอ้เพราะว่ารถจะแพงใช่ๆแต่ชื่อนี้ก็ไม่ใช่ถูกแล้วเขาก็อยากได้ความนุ่มนวลและความสะอาดความไฮโซเพราะว่าเขาก็ไปลุยมากันเหมือนกันนะใช่ครับแล้วถามนี่พี่ครับความคงทนโอเคอันนี้ผม
การันตีที่100,000กิโลเมตรฟังใหม่ฟังใหม่การันตีที่100,000กิโลเมตรทุกชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนถ้าขับรับลูกก็ประมาณ10ปีได้10ปีขับรับลูกเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยขับรถมา10ปีกูยังไม่ถึงแสนโลเลยครับนี่หูแสนโลคุ้มแสนคือโดยปกติก็บอกเลยรถโซ่ครับมันแทนอยู่ที่ 25,000 กิโลคืออายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ควรจะเป็นที่ตรงนั้นแต่ถ้าคนดูแลดีก็จะได้ยาวกว่านั้นนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่ตามมาคือตัวนี้ไม่ต้องมีการมันเทนแนนซ์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ต้องตั้งด้วยไม่ต้องตั้งด้วยบอกว่าสายพานยืดแต่ยืดเปล่าอ๋อไม่มียืดครับคืออันนี้มันยืดไม่ได้ถ้ายืดก็คือขาดเลยเออแต่ว่าโอกาสขาดเป็นไปได้สูงไหมก็คืออย่างที่ผมบอกผมการันตีที่100,000กิโลเมตรก็คือว่าถ้าเกิดผมซื้อไปผมพี่เลนคนอ่ะรถผมลูกใหญ่อ่ะเขาได้หมดล้อป้า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 ผมกระชากไปได้หมดครับได้หมดฟันตัวเนี้ยจะไม่มีลูกแน่นอนไม่มีลูกแน่นอนรับประกันใช่ครับเรารับประกันเพราะว่ารถลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องถามข้อมูลก่อนว่าคุณใช้รถอะไรเป็นอะไรรถลูกค้าพี่ไม่แรงหรือเปล่ารถผมแรงคือเรามีแรงได้ทุกรุ่นนะครับรับประกันเลยคือลูกเล็กลูกโตรถอะไรได้หมดได้หมดได้หมดถ้ารูดนี่ให้ฟรีทุกเรารับประกันอยู่แล้วก็คือว่าเราทำจนกว่ามันจะไม่มีปัญหาแน่นอนคือเราเห็นมันยังไม่เห็นดังเลยอ่ะยังไม่เคยเห็นใครทำที่ขายได้เยอะขนาดนั้นจริงหรอครับคือตอนนี้มีทั้งลูกค้าต่างประเทศติดต่อเราเข้ามาหมดเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียเขาเห็นเราแต่งในเพจคืออย่างตอนนี้โลกมันทุกคนมันเขาชื่นใช่ครับถูกต้องครับคืออินบ็อกซ์มาหาเราเลยว่าเขาต้องการจะเอาไปจำหน่ายที่บ้านเขานะต้องยังไงอะไรขายมากี่ปีแล้วคือผมไอ้โปรเจกต์นี้ผมทำมา6ปี6ปี6ใช่ครับคือตอนนี้ก็คือมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับบ้านเราผมก็จะเจอคนที่แบบอาจจะไม่เคยเจอไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็จะแบบเข้ามาโจมตีเราแบบนู่นใช่ถ้าคนที่แบบว่าอยากได้รับความนุ่มนวลความสบายเหมือนที่ผมได้รับมาในการใช้งานเองเนี่ยก็มาเลือกเราแต่ถ้าถูกต้องครับเหมือนว่าเป็นทางเลือกหนึ่งไอ้นี่ก็ไม่ใช่แบบว่าอยากจะขายก็ขายมีรับประกันถูกต้องครับก็คือมีรับรองวิศวะมีถูกต้องครับเรามีเขาเรียกอะไรการผลิตที่อย่างตัวนี้เรานำเข้ามาจากเยอรมนีจากครับอ๋อไม่กลัวก๊อปปี้อ๋อไม่ผมอยากให้ตลาดมันเปิดผมพูดตรงๆว่าผมไม่กลัวเพราะว่าผมอยากให้คนที่ใช้รถผมก็เป็นหนึ่งคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะแล้วเราก็อยากได้รับความสบายก็เป็นทางเลือกหนึ่งผมยินดีเลยยังไม่เคยเห็นมีเลยเนาะไม่มีครับผมเป็นเจ้าเดียวในเอเชียไม่อยากให้ก๊อปปี้เดี๋ยวผมจัดการมาช่วยกันโอเคร้านค่ะจะได้แบบได้ทั้งเรื่องรถได้ทั้งเรื่องสายพานครับพี่ป้าได้โอเคก็ก๊อตกะลาดนี่คือเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับยานยนต์ยกเว้นซ่อมเครื่องอย่างเดียวคือคุณอยากได้อะไรมาหาเราได้แต่ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังขมักเขม้นในการทำก็คือตัวนี้หลักๆเลยคือชุดทรงกำลังประสิทธิภาพสูงคาร์บอนเชนซึ่งมีเราเจ้าเดียวในประเทศไทยและก็ในเอเชียเลยซึ่งมันกำลังจะพัฒนาไปให้ครบทุกรุ่นอย่างที่เราบอกคือตั้งแต่100ซีซีจนถึง 1,200 ซีซีครับผมยังไงก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เกียร์ไม่ใช่ออโต้เพจอะไรคะเพจก็คือก๊อตกาลาดเลยครับเข้าไปที่แฟนเพจก๊อตกาลาดได้เลยครับตามนี้เลยใช่แล้วถ้ามีคนสนใจอยากแบบฝากเบอร์โทรหรือว่าจะเข้ามาวอล์กอินที่ร้านก็คือผมตอนนี้คือเบอร์เนี่ยกลายเป็นว่าโทรเยอะมากแล้วรับมันไม่ค่อยได้เท่าเพื่อใช่ผมฝากเข้ามาในเพจใช่เพราะว่าจะมีตอนนี้จะมีทีมงานคอยตอบคอยให้ข้อมูลใช่ถ้าล็อกอินมาที่ร้านได้ไหมเอ่ยได้ครับก็คือขอก็คือตอนนี้เราอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย8ซึ่งจะเป็นโรงงานดัตมิลแล้วก็โรงพยาบาลนครศรีสีซึ่งอยู่ใกล้ๆเราถ้าเกิดจะเข้ามาหรืออะไรก็แจ้งคิวมาเพราะตอนนี้เราจะมีทั้งติดตั้งภายนอกคือเราไปติดตั้งให้ถึงบ้านใช่ครับถูกต้องเพราะว่าด้วยการที่ว่ามันยังใหม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นช่างตามร้านต่างๆอาจจะไม่เข้าใจคอนเซปต์มันผมก็จะเดินทางไปติดตั้งให้กับลูกค้าเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่โคราชนครศรีธรรมราชชลบุรีเราไปหมดเราไปทุกที่ที่ลูกค้าเรียกเราครับโอ้ได้ค่ะถ้าไงก็ใครสนใจนะคะก็ไปที่เพจนะคะครับหรือว่า walk in เข้ามาที่นี่ได้ใช่ครับเข้ามาดูยังไงก็ขอบคุณคุณก๊อตมากเลยนะคะก็วันนี้ทีมงานเดือดทำต้อง
ขอตัวก่อนครับได้ค่ะในเทปต่อไปจะมีอะไรเฟี้ยวสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปชมขอบคุณครับ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 โอเคครับผมก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้นะครับคือการทำรถเนี่ยมันไม่ผิดครับแต่เราต้องทำให้ถูกกฎหมายด้วยเช่นการขับขี่ต่างๆเนี่ย1ชุดเรื่องของการใส่ชุดป้องกันใส่หมวกกันน็อกอะไรให้ถูกต้อง2คือเรื่องของถ้าเกิดเป็นรถที่เราจะไปแข่งก็ไม่ควรเอามาขี่เล่นในถนนแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ควรจะมีน้ำใจทำให้ถูกกฎจราจรด้วยครับอันนี้ผมฝากกับทุกคนไว้ที่รักในรถ2ล้อหรือยานยนต์ทั้งหมดครับผมขอบคุณครับผมสำหรับมอเตอร์ไซค์อันนี้มุกอันนี้มุกมุกเหรอจริงมึงบอกมึงบอกพี่พี่พี่ยังไม่บอก